นะวันนี้ทหารอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้ประเทศมาจุดนี้ได้แต่ท้ายสุดนะปัญหาประเทศนี้เกิดจากประชาชนนะเมื่อไหร่พวกเราจะโตสักทีผู้นำของเราก็มาจากประชาชนถ้าเรามีผู้นำดีๆประเทศเราก็จะดีนะผู้นำสอนให้เราเป็นลูกนกเราก็จะเป็นลูกนกแบบนี้ตลอดไปนะแต่ถ้าผู้นำสอนให้เราเป็นอินทรีย์เราก็จะเป็นอินทรีย์นะครับเห็นไหมฝูงราชสีห์นะครับนำโดยหมาขี้เลื้อนไม่น่ากลัวสิงโตที่ยอมให้หมาขี้เลื้อนเป็นหัวหน้ามันจะไปมีน้ำยาหาอะไรแต่ถ้าฝูงแกะที่มีผู้นำที่ดีนะครับมันน่ากลัวนะแต่แล้ววันนี้นะพวกเรานะวันนี้สิ่งที่ผมนั่งพูดทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยผมต้องการสร้างนักรบทางความคิดผมคนเดียวทำอะไรไม่ได้นะผมจะไม่ต้องสร้างนักรบทางความคิดขึ้นมาผมพูดเสมอว่าฟังผมไม่ต้องเชื่อนะแต่ฟังแล้วคิดแค่คุณกล้าคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับแค่คุณกล้าคิดนะครับถ้าคุณไม่กล้าคิดนะประเทศก็จะเป็นแบบนี้นะวันนี้ประชาชนคิดที่เป็นว่าเลือกตั้งแหกปากเรียกร้องการเลือกตั้งแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเลือกตั้งอย่างไรถึงจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพนักการเมืองบางคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่วนเวียนเข้ากันเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เคยพัฒนาเลยครับผมยกตัวอย่างนะผมเคยหลงกลนายชวนเนี่ยคิดว่านายชวนเป็นนักการเมืองที่น่าจะเป็นแบบอย่างของนักประชาธิปไตยใช่ไหมแต่วันนี้ผมเห็นแล้วว่านายชวนก็เป็นแค่นักการเมืองคนหนึ่งที่เล่นการเมืองเพื่อตัวเองนายชวนไม่เคยทำอะไรเพื่อประเทศชาตินายชวนอ้างแต่หลักการพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับไม่เคยชนะการเลือกตั้งในตัวเองเลยชนะด้วยการใส่ร้ายคนอื่นมาโดยตลอดนักการเมืองพรรคนี้นะได้ดีได้ดีเพราะอะไรครับแต่การใส่ร้ายคนอื่นนะเป็นพรรคการเมืองที่มีฝีปากที่ดีมากในการในยามปราศัยแล้วก็ยามที่เป็นฝ่ายค้านแต่เป็นรัฐบาลไม่เคยมีผลงานเหี้ยเลยใช่ไหมครับไม่เคยชนะเลือกตั้งโดยตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวส่วนใหญ่จะชนะเลือกตั้งหลังการยึดอำนาจเพราะว่าประชาชนเริ่มมาทวงอำนาจคืนพรรคนี้ก็จะยืนด้วยบนหลักการว่าฉันจะต้องเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาประชาชนก็หลงกลก็เลือกมันมาทุกทีพอเลือกมันมาเสร็จมันก็ไม่เคยรักษาไว้ได้เลยสักครั้งท้ายสุดก็แพ้เลือกตั้งในสมัยต่อไปเพราะว่าทำงานไม่เป็นนะครับตอนนี้ประชาชนเรานะครับถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่ากูมีหน้าที่ไปเลือกตั้งจงสรรหาตัวแทนที่ดีของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเลือกผิดเดี๋ยวเลือกใหม่ไม่ใช่ครับถ้าคุณเลือกผิดคุณต้องรับผิดชอบเลยนะถ้าคุณเลือกคนผิดคนเข้าไปคุณต้องลากมันลงมานะครับอย่าปล่อยให้มันไว้นะครับเพราะเราต้องรับผิดชอบนะวันนี้คุณเลือกนักการเมืองผิดคุณต้องลากคอมันลงมาไม่ใช่ว่าเลือกผิดรอเลือกใหม่ปีหน้าไม่ได้ประเทศมันจะเสียหายพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองตั้งแต่วันนี้นะวันนี้ผมนั่งพูดทุกวันเนี่ยมันอาจจะดูไม่มีพลังแต่คุณลองพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์เข้าว่ามาร์คพิตบูลนะมันมีคลิปของผมขึ้นมาเป็นร้อยๆคลิปพันๆคลิปนะครับผู้คนที่สามารถฟังย้อนหลังได้นะดังนั้นอย่าคิดว่าสิ่งที่ผมพูดจะไม่มีประโยชน์ผมพูดเช้าพูดเย็นนี่นะผมเชื่อวันหนึ่งนะเด็กๆมีโอกาสได้ฟังผู้คนมีโอกาสได้ฟังนะถ้าเขาแค่ฟังแล้วก็คิดตามแค่ครั้งเดียวนะเขาจะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลทั้งมันนะผมไม่หวังแล้วกับคนรุ่นโบราณเพราะพรุ่งนี้นะมีความสุขสบายไม่อยากกลัวที่จะลำบากนะผมหวังกับคนรุ่นใหม่ผมไม่หวังกับนักการเมืองรุ่นเก่าหรอกครับเพราะพวกนี้นะมันเล่นการเมืองเพื่อตัวเองนะครับถ้ามันดีจริงๆนะคนอย่างในชวนจะต้องทำอะไรกับประเทศนี้มากมายเพราะเล่นการเมืองตั้งแต่ปี2512นี่2564แล้วในชวนก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างของนักการเมืองที่ล้มเหลวเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการเมืองไทยเลยนะพอสิครับนักการเมืองประเภทนี้นักการเมืองไม่ควรจะเล่นการเมืองมากกว่า2สมัยยิ่งคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยและไม่มีผลงานมันไม่ควรได้โอกาสอีกเลยนะเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ครับผมมีความหวังกับคนรุ่นใหม่รุ่นนี้นะผมเชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของเราวันนี้เด็กๆกล้าหาญมากไม่เคยกลัวคุกตารางนะทุกคนออกไปด้วยใจมุ่งมั่นวันนี้การขู่เด็กไม่ได้ผลเด็กมันไม่กลัวครับแต่ผู้ใหญ่กลับกลัวครับรู้ได้ไงว่าผู้ใหญ่กลัวกลัวสิไม่กลัวมันจะออกพรก.นิรโทษกรรมตัวเองนะครับมันรู้อยู่แล้วว่าวันใดที่อำนาจเปลี่ยนมือพวกมันจะต้องติดคุกแน่นอนมันเลยพยายามจะออกกฎหมายเพื่อจะฟอกตัวเองใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นความกล้าหาญเด็กๆไหมครับอย่าลืมเด็กๆมีเวลาเป็นอาวุธอายุที่เหลืออยู่ยาวนานกว่าวันนี้เด็กๆไม่เคยกลัวคุกตารางเด็กๆออกมาสู้อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแต่ผู้ใหญ่ต่างหากนะครับแสดงอาการขาดกลัวมาเห็นแล้วครับวันนี้เตรียมออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองใช่ไหมนี่คือสัญญาณทำไมจะต้องรีบออกกฎหมายครับก็มึงรู้อยู่ว่าคุกรออยู่ข้างหน้าไงครับใช่ไหมมึงรู้อยู่แล้วว่าคุกรออยู่ข้างหน้ามึงไม่รอดแน่แต่นั้นอย่าลืมตามเช็คบินพวกมันและอย่าให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านต้องช่วยกันคัดค้านนะวันนี้หลักฐานชัดเจนนะเพราะเขาก็ทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า